ปเลยหรือว่ารับเป็นตามที่พี่ส่งร้านก่อนหรือว่าส่งร้านก่อนแล้วให้พี่เขากินข้าวก่อนนิดนึงแล้วก็ไปรับที่นั่งคนเลือกกันที่มาเลือกกันเนี่ยครับราคาอยู่ที่เท่าไหร่ครับพี่ถ้าไซส์ไซส์เล็กอ่ะไซส์เล็กอย่างนี้อยู่550ครับไซส์เล็กนี้อ่ะคุยกับพี่เขาดีกว่าอ๋อไซส์เล็กนี้550โอเคใส่กล่องด้วยโอเคกล่องสวยงามกล่องเดี๋ยวครับขอบคุณครับตลาดที่นี่ก็จะมีพวกอายะห์กุรอานนี้ด้วยของไปเป็นตลาดมุสลิมนะก็จะเป็นพวกเนี้ยที่เขาประดับบ้านนะพวกคนใต้เขาจะมุสลิมเขาจะใช้ตัวนี้นะขึ้นบ้านใหม่อะไรอะไรมันก็เป็นส่วนหนึ่งเขาเป็นตลาดที่เราต้องมีนะครับสลามอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์นะฮะผมอาจารย์สมมาตรดารามันนะครับเป็นชาวนราธิวาสโดยกำเนิดนะครับนราธิวาสก็ถือว่าเป็นจังหวัดที่โชคดีจังหวัดหนึ่งนะฮะทั้งที่อยู่ใต้สุดของประเทศไทยนะฮะที่ผมบอกว่าโชคดีก็เพราะว่าเรามีภูมิประเทศที่อุดมสมบูรณ์นะฮะฝั่งตะวันออกเรามีชายหาดมีทะเลยาวนะฮะกินเนื้อที่สองอำเภอนะฮะอำเภอเมืองกับอำเภอบาเจาะนะฮะแล้วก็ถัดมาอีก30กิโลเราก็มีขุนเขามีเทือกเขาสูงเทือกเขาที่สูงที่สุดก็คือเทือกเขาบูโดนะฮะก็เป็นที่มาของใบไม้สีทองที่ผมกำลังจะพูดถึงนะเรามีวัฒนธรรมมีประเพณีมีความต่างจากภาคอื่นๆนะครับเรามีการแต่งกายนะครับเรามีอาหารเรามีอะไรหลายๆอย่างนะฮะวิถีชีวิตของคนสามจังหวัดนี้จะไม่เหมือนกับภาคอื่นวันหนึ่งผมมีโอกาสได้รับใช้สมเด็จพระบรมราชินีนาถในโครงการศิลปาชีพนะนั่นก็เป็นความโชคดีของผมนะฮะแล้ววันหนึ่งผมได้เห็นใบไม้สีทองนะครับที่ทหารเอามาประดับประดานะฮะในเขตพระราชวังนะฮะก็มีความรู้สึกว่าเอ๊ะเป็นใบไม้อะไรนะฮะก็เลยถามแม่บ้านแม่บ้านก็บอกว่าเอามาจากเขานี่เองนะครับตอนนั้นเมื่อปี35รู้สึกนะปี35หลายปีแล้วนะเสร็จแล้วก็ขอเก็บไว้นะฮะหลังจากที่เขาใช้งานเสร็จแล้วก็ขอเก็บไว้แล้วผมเอาใบไม้สีทองอันนี้ไปถามชาวบ้านว่าบนเขาไหนอะไรเนี่ยสุดท้ายก็รู้ว่าอยู่ที่เขาบูโดนะปกติเราก็เห็นอยู่แล้วแต่เราไม่สนใจนะต้องขอบคุณท่านดร.ชวลิตนิยมธรรมนะฮะวันนี้ผมยังจำท่านได้นะฮะท่านเป็นนักพฤกษศาสตร์ซึ่งอยู่ในภาคใต้นะฮะท่านเขียนข้อมูลอยู่แผ่นเดียวเองวางไว้ที่โรงแรมนะผมโอกาสได้ไปเห็นแล้วก็หยิบมาอ่านนะฮะก็มาดูกับใบไม้ที่ผมมีก็ปรากฏว่ามันเป็นอันเดียวกันนะฮะจากนั้นผมก็เริ่มบันทึกข้อมูลแล้วก็สอหานะฮะโดยการเดินป่าเข้าไปนะฮะแล้วก็จดบันทึกประมาณ 4-5 ปีนะฮะผมก็สามารถที่จะเก็บใบไม้สีทองให้คงสภาพได้นะอันนี้สำคัญนะครับก็ถือว่าเป็นภูมิปัญญานะครับภูมิปัญญานั่นก็คือจุดเริ่มต้นนะฮะที่เราจะคิดในเรื่องของผลิตภัณฑ์นะเนื่องจากตอนนั้นผมทำงานอยู่กับศิลปาชีพนะฮะก็จะมีความรู้สึกว่าชาวบ้านที่นี่บางท่านก็ยังลำบากอยู่นะก็เลยมีความรู้สึกว่าทำยังไงนะให้เขาได้มีอาชีพให้เขาได้เอาต้นทุนที่เขามีอยู่ในหมู่บ้านนะมาทำเนื่องจากว่าผมเรียนการออกแบบนิดหน่อยนะในสมัยที่เป็นครูนะก็มีความรู้สึกว่าหาดใหญ่ก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวอยู่นะสมัยนั้นนะเมื่อปี35นะครับก็อยากจะเอาสิ่งที่ผมคิดเนี่ยไปขายที่หาดใหญ่นะก็เลยเอาใบไม้สีทองนี้ไปขายที่หาดใหญ่นะครับโดยวิธีการของผมคือการทับอะไรให้เรียบร้อยอยู่แล้วนะครับชาวสิงคโปร์มาเห็นนะฮะก็เลยสั่งซื้อนะฮะก็เลยทำให้เกิดกำลังใจขึ้นมาครับตอนนั้นมีการคัดสรรโอท็อปนะฮะผมก็เข้าไปคัดสรรโอท็อปนะฮะแต่ปีแรกก็จะไม่ได้ดาวอะไรเลยนะฮะแต่ผมก็แอบนะฮะแอบไปขายในเมืองทองนะฮะโดยซ่อนๆไว้เพราะผมเชื่อมั่นในใบไม้สีทองว่ามันจะต้องเป็นหนึ่งเดียวในโลกเพราะผมตั้งสโลแกนไว้แล้วว่าใบไม้สีทองเป็นหนึ่งเดียวในโลกเพราะมันมีข้อมูลรองรับอยู่นะทั้งดร.ชวลิตทั้งไคลาเซนนะฮะเป็นชาวเดนมาร์กเราเขียนข้อมูลไว้แล้วนะครับว่าถูกพบครั้งแรกที่นราธิวาสและมีแห่งเดียวนะฮะแต่ณวันนี้ถูกกระจายพันธุ์ไปทั่วประเทศแล้วนะครับ
ก็ไปขายนะพอปีถัดไปผมก็ส่งเข้าโอท็อปปรากฏว่าได้3ดาวจากนั้นก็ได้ขายเต็มลูกนะฮะจนมาถึงวันนี้ก็20กว่าปีแล้วนะครับที่เราทำตลาดนะฮะความคิดเดิมของผมก็คือผมอยากให้ชุมชนมีอาชีพนะฮะชุมชนมีต้นทุนต่างๆมากมายในหมู่บ้านนะฮะเขายังขาดคนที่จะมาช่วยชี้แนะนะฮะเพิ่มมูลค่าของสิ่งต่างๆนะฮะผมพูดเสมอว่าแม้กระทั่งก้านมะพร้าวก็ยังมีค่าถ้าเรารู้จักมาคิดมาทำเป็นสินค้าขึ้นมานะครับใบไม้สีทองก็ถือว่าเป็นสินค้าชุมชนหนึ่งนะฮะโดยเราเก็บวัสดุมาจากในแถวลำธารในป่าเลยนะเราไม่มีเป็นออฟฟิศไม่มีเป็นแปลงนะครับเนื่องจากว่ามันขึ้นโดยธรรมชาตินะครับสิ่งที่แปลกก็คือถ้าเรานำมาปลูกบางทีมันก็ไม่เป็นสีทองนะฮะอันนี้ไม่ทราบเป็นเพราะอะไรนะฮะเราก็พยายามหาดินที่มันเหมาะสมแต่บางทีปลูกไว้20ต้นเป็นอยู่ต้นเดียวอะไรลักษณะนี้นะฮะสุดท้ายเราก็ต้องเก็บตามธรรมชาตินะฮะแต่ก็เป็นผลดีนะฮะคุณกัมพีที่กรมส่งออกบอกว่าถ้าอาจารย์ทำเป็นฟาร์มขึ้นมาเนี่ยมันก็จะมากมายขึ้นมานะฮะแต่ถ้าอาจารย์เก็บอย่างนี้มันก็ถือว่าเก็บตามธรรมชาตินะฮะประเทศญี่ปุ่นเคยสั่งผม5ล้านบาทนะผมอยากได้ตังค์ตอนนั้นแต่สุดท้ายก็ทำไม่ได้ครับเพราะว่าเราควบคุมวัสดุของเขาไม่ได้นะภูมิประเทศอากาศพื้นที่มีส่วนสำคัญที่ทำให้ใบไม้สีทองเป็นสีของมันโดยเฉพาะสามสีนะฮะบางแห่งจะไม่มีสามสีผมหมายถึงสีหน้าสีเงินแล้วก็สีทองนะฮะใบไม้สีทองนั้นจริงๆแล้วมันก็คือเป็นใบอย่างนี้เองนะฮะเป็นใบอย่างนี้แต่ความสวยงามของมันอยู่ด้านหลังนะฮะทั้งแรกผมดูเรื่องสไปเดอร์แมนผมก็เอาลายของใบไม้สีทองเลยแหละครับเพราะมันสวยมากที่ผมชี้ให้เห็นด้านหลังก็คือสีของมันนั่นเองนะนี่คือสีของมันที่มันจะวิ่งนะตัวนี้เป็นตัววิ่งสีนะฮะที่เป็นลายสีน้ำตาลนะก็คือตัวสีที่มันจะกระจายนะครับขั้นที่2มันก็จะเป็นอย่างนี้ครับมันจะเริ่มโผล่มาข้างหน้านิดหน่อยนะฮะเรื่องสีของมันนั้นก็จะโผล่แล้วก็มันจะมีขนไว้นะฮะถ้าคนที่แพ้ก็จะคันนะฮะจะคันนะครับฉะนั้นเวลาเราไปถามชาวบ้านก็มักจะหนีบไว้ที่เอวนะฮะเพราะเขาบอกว่าสัตว์ที่มีพิษทั้งหลายจะไม่เข้าใกล้ใบไม้สีทองอันนี้คือความเชื่อของชาวบ้านแต่เป็นจริงนะครับชาวบ้านเวลาเข้าไปถางในป่าเขาก็จะหนีบใบไม้สีทองไว้ที่เอวอันนี้เป็นเรื่องจริงเลยนะฮะปัจจุบันนี้จะไม่เหน็บแล้วเอาจะเอาตัดใบไม้สีทองไปทิ้งไว้ในป่านะอาทิตย์นึงก็เข้าไปนะฮะเขาบอกว่าจะไม่เจอพวกจะมีเขี้ยวทั้งหลายนะครับเสร็จแล้วจากใบเมื่อกี้ก็จะมากลายเป็นใบไม้สีทองเป็นสีแบบนี้ใช้เวลาประมาณ5เดือนนะฮะตั้งแต่เดือน5ไปจนถึงเดือน8นะฮะบางทีอาจจะเร็วกว่านั้นนะครับก็จะเป็นสีอย่างนี้เลยนะฮะแต่สุดท้ายของใบไม้สีทองก็จะเป็นสีหน้านะซึ่งจะเป็นสีแบบนี้นะครับสีหน้านะฮะเป็นสีนี้ครับสีหน้าก็คือใบอ่อนนั่นเองนะฮะซึ่งเราเก็บยากมากนะครับและมันก็จะกลายนะครับแต่เราอยากให้มันเป็นสามกษัตริย์เราอยากให้เห็นว่าใบไม้นี้เปลี่ยนสีได้นะฮะผมคุยกับคนจีนที่ประเทศจีนเขาสั่งใบไม้สีทองสามสีเขาบอกว่าเนี่ยเป็นใบไม้ที่เปลี่ยนสีเราต้องมีไอเดียว่าคนจะเก็บสามสีนะแต่ละสีก็จะมีช่วงฤดูของมันนะฮะเดือน5จะเป็นสีหน้านะฮะเดือน8จะเป็นสีทองเดือน2ข้ามไปหลังฝนแล้ว3เดือน4เดือนก็จะกลายเป็นสีเงินนะครับตอนนี้กำลังจะกลายเป็นสีเงินพอเดือนกุมภาเราไปเก็บเลยทั้งต้นเป็นสีเงินนะฮะแต่สีเงินมันมักจะแตกนะฮะมันจะแตกเพราะว่าโดนฝนโดนลมก็จะร่วงไปบ้างแต่ก็ต้นใบไหนที่ติดต้นใบนั้นก็จะยืนหยัดอยู่เป็นสีเงินให้เราได้เห็นอย่างสวยงามนะครับฉะนั้นโอ้โทษเอาครับนี่ครับโอเคโอเคนี่ครับนี่นะฮะโอเคอันนี้ก็พูดถึงว่าอันนี้เป็นสีเงินนะฮะสีเงินใบใหญ่มากที่จริงใหญ่กว่านี้อีกนะครับใบไม้สีทองนี่จะเต็มที่ก็ประมาณ A4 นะใหญ่เท่ากระดาษ A4 เลยนะครับใหญ่เท่ากระดาษ A4 แต่เราไม่ได้เก็บมานะเนื่องจากว่าเราออกแบบเรื่องของการกรอบรูปนะผมเป็นคนคิดว่าทำยังไงนะให้ทุกคนได้เอาใบไม้สีทองไปเก็บไว้ที่บ้านเพราะโดยความเชื่อของชาวบ้านที่ผมไปพบครั้งแรก
พอผมถามว่าใบไม้สีทองเขาไม่รู้จักนะฮะผมลืมบอกไปนะครับใบไม้สีทองถ้าไปถามชาวบ้านชาวบ้านจะเรียกว่าต้นอากาเดาโอ้นี่ภาษาถิ่นนะฮะอากาก็แปลว่าเถาอากาก็แปลว่าเถาวัลย์เดาโอ้นี่ก็เป็นไม่มีคำแปลนะเขาจะเรียกต้นอากาเดาโอ้ถ้าผมไปเรียกต้นใบไม้สีทองเขาบอกไม่มีแต่ถ้าชี้ใบให้ดูโอ้มีอากาเดาโอ้อยู่บนเขาไปไหมที่ว่าไปไหมเดิน2ชั่วโมงครับเคยเจอแล้วนะครับแต่ก็ไปเจอนะฮะใบไม้สีทองชื่อย่านดาโอเป็นภาษาไทยนะฮะเราจะเขียนว่าย่านดาโอนะครับฉะนั้นพอเราเมื่อกี้เราได้ฟังว่าชาวบ้านเขาจะหนีไว้ที่หลังคาบ้านที่หลังคาจากผมว่าหนีไว้ทำไมเขาบอกว่าอ๋อนี่เป็นความเชื่อของปู่ย่าตายายอะไรลักษณะนั้นนะครับว่ามันจะไม่มีพวกแมลงป่องอะไรพวกนี้นะฮะสัตว์พิษทั้งหลายจะไม่เข้าบ้านอันนี้เป็นความเชื่อเฉพาะนะฮะแต่จริงเขานี่ก็อยู่ตรงนี้เองครับ อยู่ที่เจอครั้งแรกนะฮะมันมี2พันนะฮะ2สายพันธุ์สายพันธุ์1อยู่ฮาราบาลาอำเภอแว้งนะฮะอีกสายพันธุ์1อยู่เขาบูโดอำเภอบาเจาะนะฮะอำเภอบาเจาะอยู่ตรงนี้เองครับวิ่งไปประมาณ20กิโลเราก็จะเจอน้ำตกปลาโจนะฮะมันจะอยู่ที่หน้าผาแต่จริงๆแล้วข้างบนมันก็มีนะฮะเราก็จะเดินขึ้นไปนะไปเจอผมเคยพารายการกบนอกกาลาขึ้นไปเจอแหล่งจริงๆของเขาเลยนะครับสายพันธุ์ที่อยู่ที่น้ำตกปลาโจเป็นสายพันธุ์ใบกลมนะฮะซึ่งสายพันธุ์ใบกลมอันนี้คือสายพันธุ์ใบกลมนะฮะเห็นไหมครับใบกลมนะฮะอันนี้คือสายพันธุ์ใบแหลมอันนี้อยู่ที่แว้งนะฮะอำเภอแว้งครับฮาราบาลานี่เป็นฮาราบาลาเป็นผีเสื้อนะครับแต่พันธุ์ใบกลมโอ้โทษอันนี้พันใบกลมอย่างนี้นะฮะแต่เราชอบใบนี้มากกว่านะฮะเพราะว่าเวลาคือมันมีผลในการออกแบบของเรานะเพราะมันจะอยู่ในกรอบฉะนั้นเวลาผมเก็บผมก็จะเก็บใบต้นมันประมาณข้อเท่าเราเนี่ยนะประมาณนี้ครับประมาณนี้นะฮะความสูงก็ประมาณ50เมตรแล้วครับไปไกลเลยนะเป็นเถานะฮะสมัยก่อนก็จะเอาเถาของใบไม้สีทองนี่นะครับสำหรับกั้นโขงช้างเพราะมันจะเหนียวมากนะมันจะเหมือนหวายนะฮะต้นมันจะมีเส้นใยเหมือนหวายนะครับจะเกลี้ยงเกลาแต่ผลของมันเป็นขนนี่คือผลของมันนะฮะตัวยาวขนาดนี้ครับอันนี้อันเล็กๆครับข้างในนี้จะมีเมล็ดอยู่นะถ้าเราแกะมาก็จะมีเมล็ดแบนๆนะฮะเมล็ดของใบไม้สีทองหลายปีกว่าผมจะรู้ก็จากภูมิปัญญาชาวบ้านครับชาวบ้านบอกว่าถ้าจะเพาะต้นใบไม้สีทองแล้วเมื่อมีเมล็ดแล้วเราจะต้องจิ้มลงไปอย่างนี้ครับมันถึงจะงอกขึ้นมานะถ้าเรานอนแบบนี้ก็คือเน่าอันนั้นเป็นเคล็ดลับแต่ว่าชาวสวนชาวคนป่ารู้แล้วว่าจะเพาะพันไม้นี่ทำยังไงพันไม้บางชนิดจะต้องจิ้มอย่างนี้ครับเอาส่วนที่เป็นตาของมันนั้นอย่าลงดินทั้งหมดนะจิ้มอย่างนี้มันก็จะงอกนะสุดแกะแล้วก็ไม่ใช่วิธีเก็บไปอ๋อเก็บอันนี้แล้วเก็บจากต้นที่สมบูรณ์นะต้นที่อายุมากๆนะมันจะร่วงลงมาฮะมันจะร่วงลงมามันถ้าไม่ร่วงมันจะแตกครับมันจะแตกเหมือนลูกอะไรที่เป็นลูกยางนะฮะที่มันแตกปังออกมานี่มันจะแตกได้ยินเสียงนะเวลาแตกปังกระจายเลยนะฮะกระจายเลยนะฮะวันหนึ่งผมมีโอกาสได้ไปเก็บท่านบ้านท่านผู้ว่าราชการจังหวัดคนปัจจุบันนะฮะท่านใจดีมากครับให้ผมได้ไปเก็บใบไม้สีทองนะฮะผมก็ได้เจอพันไม้ที่มันหล่นลงมานะฮะโดยที่ไม่มีใครเก็บนะฮะคือบ้านผู้ว่าไม่มีใครไปอยู่แล้วนะฮะแต่ก็ได้เจอต้นใบไม้สีทองเป็นพันใบกลมนะฮะเป็นพันแท้เลยนะฮะที่อยู่ด้านท่านผู้ว่าราชการคนปัจจุบันนะครับก็อันนี้ก็เก็บจากบ้านท่านผู้ว่าแหละครับเพราะว่าเป็นต้นไม้ที่อายุอย่างน้อยก็20-30ปีมาแล้วนะครับที่บ้านท่านผู้ว่าแหละครับการทำกระบวนว่าใบแต่ละใบใช้เวลาประมาณกี่ปีครับสมมติว่าเราช่วงเวลาในการเก็บใบไม้สีทองนะฮะถ้าเราอยากได้สีนาคเราก็เก็บเดือน5นะฮะเดือน5เราก็จะได้สีนาคนะครับเดือน5ต้นอายุประมาณเท่าไหร่ครับถึงจะเริ่มคิดได้ต้นอายุประมาณก็เหมือนเราปลูกพันไม้ทั่วไปนะครับพันไม้ทั่วไปก็ประมาณ8 7-8ปี
เหมือนเราปลูกมะม่วงอะไรพวกนี้นะครับก็7-8ปีก็จะให้ผลผลิตก็จะเริ่มขยายพันธุ์จะมีฝักออกมาช่วงนั้นแหละครับใบไม้ที่สมบูรณ์พอสมบูรณ์แล้วมันก็จะมีฝักออกมาตั้งแต่นั้นก็เก็บไปได้20ปี30ปีอายุของมันนี่ 3-40 ปีก็ยังอยู่นะครับช่วงเวลาเราเก็บมันเป็นช่วงเวลาใบไม้สีทองเราจะเก็บประมาณเดือนกันยานะครับสิงหากันยาครับสิงหากันยาเราจะเก็บใบที่สุกที่สุดก็ถือเหมือนเราเก็บผลไม้นะครับนะฮะผลไม้ที่สุกตอนไหนเราก็เก็บตอนนั้นใบไม้ก็เหมือนกันนะฮะอันนี้คือใช้วิธีการภูมิปัญญาของชาวบ้านนะฮะเก็บใบที่สุกที่สุดก็คือเดือนกันยากำลังสวยนะฮะตอนนั้นช่วงเวลาสั้นๆเองนะฮะในการเก็บใบไม้สีทองอาจจะเป็นแค่ไม่ถึงเดือนนะฮะไม่ถึงเดือนครับต้องดูฝนฟ้าก่อนถ้าเกิดมีฝนตกมากๆใบก็จะเป็นสีดำนะฮะปีไหนที่มีฝนตกอย่างเช่นปีนี้ฝนตกเยอะนะใบไม้สีทองก็จะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะแต่ที่เห็นทั้งหมดนี้เป็นของปีที่แล้วนะฮะเราจะเก็บปีต่อปีปีต่อปีนะฮะเราต้องการให้แห้งสนิทเลยนะฮะแห้งเป็นกระดาษเลยนะฮะมันเป็นซิลิเนียสามารถที่จะนำเข้าออกต่างประเทศได้เพราะเป็นกระดาษมันจะไม่มีเชื้อราชื่ออะไรแล้วความชื้นหายหมดแล้วเหมือนเป็นกระดาษเลยครับตอนนี้ชุมชนเก็บใบไม้มาส่งผมนะฮะประมาณน่าจะทั่วจังหวัดแล้วครับมาส่งที่นี่ครับมาส่งแล้วเขาก็จะนั่นนะราคาส่งแล้วแต่เราจะให้นะฮะชาวบ้านแล้วแต่บางทีก็เอาเงินไปก่อน 2-3 พันก็หายไปเลยก็มีการอยู่กับชาวบ้านก็ต้องไม่ต้องนับจำนวนเงินนะฮะไม่ต้องนับเป็นใบนะฮะเขาทำด้วยใจนะฮะบางทีเขาอยากได้ตังก่อนแล้วเขาก็มาเอาตังก่อนแล้วก็พอถึงเวลาเวลาเราเก็บอย่างน้อย3เดือนที่จะต้องดูแลอย่างใกล้ชิดก็คือ3เดือนนะครับ3เดือนดูแลใกล้ชิดเพราะว่าอย่างนี้ครับใบไม้มันจะมีความชื้นอยู่ในตัวเมื่อเราเด็ดออกมาปุ๊บมันก็จะเริ่มคายน้ำทันทีณเวลานั้นชั่วโมงต่อไปมันก็จะเริ่มเป็นผิวเหมือนผิวพระจันทร์นะฮะมันจะเริ่มเป็นปุ่มเป็นอะไรขึ้นมาเพราะว่าการคายน้ำนะฮะไอ้ช่วงนั้นอ่ะเราจะต้องดูแลให้ดีนะฮะความขื่นไว้ธรรมดาหรือช่างเป็นตัดอาจจะหาอะไรมาทับหน่อยแต่การทับมากๆก็ไม่ดีก็ทำให้ความชื้นมันไม่ออกมามันก็ทำให้เป็นสีดำดังนั้นอยู่ที่วิธีการของเราว่าจะทำยังไงนะฮะบางครั้งถึงกับเราต้องไปซื้อแปลงมาแปลงเองนะทีละใบเลยนะแปลงก็เป็นหมื่นใบเลยครับก็ต้องจ้างชาวบ้านมานะฮะอันนี้คือเรามีเคล็ดที่จะทำยังไงให้ใบไม้เหมือนพรมแต่ทำยังไงให้พรมมันฟื้นขึ้นมานะฮะเหมือนกับผมไปดูวิธีการล้างพรมก็เอามาใช้กับใบไม้คือเดือน5เวลาเก็บเดือน5เนี่ยเราจะได้สีเงินไม่สีหน้าครับสีหน้าครับสีเงินนี่เก็บเดือนสีเงินเก็บเดือน8ครับหลังจากนั้น3เดือนหลังจากนั้น3เดือนมันก็จะวิ่งเส้นนี้มันก็จะวิ่งไปนะฮะมันจะวิ่งไปแต่แปลกอยู่อย่างนึงนะฮะผมขออนุญาตเล่าแล้วกันนะฮะไหนๆเราให้ฟังแล้วการเก็บใบไม้สีทองใบไหนที่เป็นสีหน้ามันก็จะเป็นกลายเป็นสีทองทันทีเลยนะฮะโดยไม่มีสีเขียวนะครับอันนี้คือความแปลกของมันถ้าเราไม่สังเกตเราจะไม่รู้นะฮะแต่ถ้าเราอยู่กับมันผมอยู่กับมันประมาณ20ปีเลยรู้เลยนะใบไหนที่เป็นที่ไม่ใช่ถ้าไม่เป็นสีหน้ามันจะเป็นสีเขียวก่อนแล้วก็กลายเป็นสีทองนะฮะมันจะไม่มีเขียวใบหน้าจะไม่มีสีเขียวนะครับมันจะเป็นสีทองทันทีเลยนะฮะดังนั้นสีทองที่ใบเล็กๆก็เกิดจากใบที่เป็นสีหน้ามาก่อนนะฮะแยกประเภทไปเลยถ้าเป็นสีทองใบสีทองเนี่ยใหญ่สุดก็ประมาณ25เซนนะฮะที่เจอได้ที่วัดได้นะครับใหญ่กว่านั้นก็มีนะฮะใหญ่กว่านั้นก็มีถ้าผมยกมานี่อลังการเลยครับใหญ่เท่ากับ A3 เลยนะอันนั้นเป็นต้นไม้ที่อยู่บนต้นนะฮะแต่ว่าเก็บแค่2ช่วงเก็บแค่ช่วงเดียวเองครับในรอบ1ปีนะเก็บเดือน8พอเดือน9ช่วงนี้ฝนมาแล้วถ้าเรายังไปเก็บอีกใบก็จะเป็นสีดำนะฮะมันจะอมน้ำนะมันจะอมน้ำมันก็จะไม่ได้สมมติว่าเราเก็บมา100ใบเราเก็บได้จริงๆประมาณ20ใบเต็มที่นะฮะอีก80ใบก็คือก็จะมีงานวิจัยของอาจารย์ที่หาดใหญ่ที่พัทลุงนะกำลังวิจัยอยู่ว่าจะเอาใบไม้สีทองมาผลิตเป็นอะไรนะซึ่งมีอยู่ในนี้ครับเอาทำเป็นกระเป๋าเป็นอะไรสามารถที่จะอัดผมกำลังทำโครงการที่จะเอาใบไม้สีทองมาทำเป็นกระดาษนะครับผมให้ครับวิธีที่จะดูว่าใบไหนสวยที่สุดอันนั้นคือการ
โอเคพอเราเก็บใบมาทั้งหมดมากองไว้นะฮะเราก็จะมีกระบวนการแยกใบนะฮะอันแรกก็คือคุณภาพของใบก่อนนะคุณภาพของใบหมายถึงรูปทรงของใบนะฮะเราก็จะแยกเป็นส่วนหนึ่งพอได้รูปทรงของใบเราก็จะมาดูเรื่องของสีของใบก็แยกไปอีกนะครับแยกไปอีกพอได้รูปสีของใบที่เต็มที่ไม่หักไม่แตกไม่ทะลุไม่อะไรเสร็จแล้วก็มาแยกขนาดอีกครับมาแยกขนาดอีกขนาดที่ใบที่1ใบที่2ใบที่3ใบที่4แยกขนาดนะแต่สุดท้ายพอเราจะมาประกอบจริงๆมันก็ต้องมาทําอีกทีกระบวนการอีกทีนึงก็คือมาคัดอีกทีนึงว่าอันไหนที่เป็นเกรด A นะโอเคอันไหนที่เป็นเกรด B อันไหนที่ขายราคาไม่แพงเท่าไหร่อันไหนเป็นพรีเมียมก็ยกไปเลยนะพรีเมียมก็เป็นหมื่นเลยนะครับเป็นหมื่นเลยนะครับเขาจะอยู่ในกรอบแบบนี้ได้ประมาณตลอดอายุเลยนะครับอายุเลยนะครับผมเก็บอยู่หลังบ้านประมาณปี18นะครับปี18แล้วก็ดูครับ40ปี30ปีก็ยังอยู่ครับนอกจากความเชื่อที่เป็นค่าทางจิตใจที่เป็นหนึ่งเดียวในโลกแต่ละใบเขามีความเชื่อมีคุณประโยชน์เอาครับครับเขาแต่ละใบถ้าเราจะพูดถึงเรื่องเล่าความเป็นของใบไม้สีทองก็มีเรื่องเล่ามากมายที่ชาวบ้านเล่าให้ฟังนะมันก็เหมือนเป็นตำนานนะเขาบอกว่าใบไม้สีทองก็เหมือนกับใบเงินใบทองนะซึ่งจะไปมอบให้ผู้ใหญ่มอบให้ในการโอกาสที่ตอนงานรื่นเริงดีใจอะไรขึ้นมาก็เอาใบไม้นี่แหละไปมอบให้นะฮะสมัยก่อนก็เขาก็จะเล่าให้ฟังว่ามันจะมีใบเงินใบทองซึ่งตอนนั้นผมยังไม่เคยเห็นใบเงินเลยนะฮะแต่เขาเล่าแล้วนะครับว่ามันจะมีใบทองใบเงินคือใบเงินใบทองนะผมก็ว่าเอ๊ะเงินได้ยังไงถึงมาเป็นสีทองนะฮะตอนนั้นยังไม่รู้นะยังไม่รู้ลานเป็น10ปีกว่าจะเจอพอเจอใบเงินโอ้อย่างนี้เองใบเงินนะเป็นสีเงินทันทีนะฮะใช่เพราะความรู้สึกว่าชาวบ้านเขาจะถือว่าเป็นมันโชคดีอ่ะถ้าใครเจอก็จะโชคดีนะฮะก็ถือว่าบางคนก็บอกว่าเป็นราชินีแห่งป่าดงดิบเลยนะเป็นป่าเลยเพราะว่าอื่นเป็นสีเขียวหมดแล้วไปเจอเป็นสีทองที่เป็นสีทองก็เพราะว่าเวลาเราอยู่ไกลๆนะฮะแสงนี่จะกระทบกับใบนะฮะจะกระทบกับใบไม้สีทองนี่มันจะเป็นสีทองจริงนะฮะทีนี้ผมเอาลงมาข้างล่างพอลงข้างล่างผมไปขอยืมแว่นส่องพระของเพื่อนที่ขายพระนะมาส่องดูครับปรากฏว่าเป็นเกล็ดสีทองจริงๆเหมือนขนแมวเลยนะครับถ้าเราเอากล้องที่ว่าสามารถขยายเยอะๆนะมันจะเป็นเหมือนขนแมวสีทองเกล็ดทองจริงๆเลยนะครับนั่นแหละชาวบ้านถึงเรียกว่าใบไม้สีทองนะครับผมก็ถือว่าบางคนที่เข้ามาซื้อเข้ามาไปเอามามาเอาไปใช้งานก็คือหมายว่าไปประดับตกแต่งนะโรงแรมรีสอร์ทอะไรทั้งหลายแล้วก็เอาไปเก็บไว้ที่บ้านเอาไปให้ผู้ใหญ่อะไรต่ออะไรนะเพราะว่าก็ถือว่าเป็นพันธุ์ไม้ที่หายากของโลกชนิดหนึ่งนะด้านท่านดร.ไคลาเซนเขียนเป็นบทความที่เป็นภาษาอังกฤษนะผมก็พยายามแปลสามารถแปลออกมาได้ว่าเป็นพันธุ์ไม้ที่หายากของภาคพื้นเอเชียเลยนะเพราะว่าท่านข้าเจ้ากาลาเซเนี่ยเป็นคนที่ศึกษาพันไม้ในภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้บ้านเรานะฮะแล้วก็มีพันไม้แปลกๆนะมากมาย